ตอนนั้นก็ธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ในด้านของบ้านจัดสรรเริ่มที่จะดีมากแต่ผมเลือกที่จะทำโครงการพันกว่าไร่เนี่ยทีเดียวเลยเช้ามืดของวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2540ข่าวร้ายที่ทำให้นายแบงค์นักลงทุนรวมถึงนักธุรกิจหลายๆคนถึงกับเข่าสุดและทำให้ความฝันและความหวังที่มีแตกสลายลงไปต่อหน้าต่อตาเราฟิกซ์เอ็กซ์เชนจ์เรทโลกนี้ฟิกซ์เอ็กซ์เชนจ์เรทไม่ได้หรอกใครจะไปฟิกซ์ได้มันมีวันดีวันเลวเงินตราต่างประเทศมันหมดเกลี้ยงเลยผมทำไมต้องขายเล็กคอร์ล่ะทำไมผมต้องขายลอต้าเขาประชุมครอบครัวเลยบอกว่าเอาละผมนี่ต้องกลับมาผู้บริหารผมต้องแต่ผู้เดียวแล้วล่ะการที่คนคนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้สำเร็จจากคนธรรมดากลายเป็นมหาเศรษฐีหรือจากโนบอดี้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้หากเขาคนนั้นได้รับซึ่งโอกาสหลายคนน่าจะได้ยินประโยคนี้กันอยู่บ่อยๆแต่เชื่อไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วยังมีผู้คนอีกมากมายที่ถึงแม้จะได้รับโอกาสนี้มาแล้วแต่กลับไม่สามารถใช้โอกาสที่ว่านั้นเดินไปสู่เป้าหมายที่วาดหวังไว้ได้อาจได้ความที่ยังไม่พร้อมความสามารถไม่ถึงหรือเป็นการใช้โอกาสที่มีอย่างเพียงพร้อมหากเปรียบประเทศไทยเป็นคนคนหนึ่งเราคือคนที่เคยได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตครับเราอาจจะเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเล็กๆที่สถานะทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการดีดนิ้วของมหาอำนาจอ่อนไหวไปตามคลื่นลมของกระแสโลกกลายเป็นประเทศที่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจมีอยู่มากหรืออาจจะมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลกก็ได้แต่ทว่าเราไปไม่ถึงจุดนั้นเช้ามืดของวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2540โทรศัพท์ที่บ้านของนายแบงค์ระดับสูงดังขึ้นพร้อมกันปลายสายคือเจ้าหน้าที่จากทางธนาคารแห่งประเทศไทยโทรมาเรียกให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่แบงค์ชาติตอนเช้าตรู่เพื่อรอฟังข่าวสำคัญข่าวร้ายที่ทำให้นายแบงค์นักลงทุนรวมถึงนักธุรกิจหลายๆคนถึงกับเข่าสุดและทำให้ความฝันและความหวังที่มีแตกสลายลงไปต่อหน้าต่อตากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินคินภัทระและ The Standard นำเสนอซีรีส์พอดแคสต์50 Years The Making of the Modern Thai Economyส่งต่อบทเรียนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเปิดทางไปสู่โอกาสแห่งอนาคตประเทศไทยใน3ทศวรรษก่อนหรือในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องมาจากยุคโชติช่วงชัชวาลสถานะของประเทศไทยเปรียบได้กับหนุ่มสาวเนื้อหอมที่มีคนรุมล้อมและจับตามองมากมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับตัวเลข2หลักในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้าทำให้นักลงทุนต่างชาติพากันคาดการณ์ว่าอีกไม่ช้าประเทศไทยจะต้องกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือ NIX ต่อจากฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีใต้และไต้หวันหรือที่เรียกว่าเสือ4ตัวแห่งเอเชียช่วงนั้นเองรัฐบาลของพลเอกชาติชายได้วางเป้าหมายไว้ว่าจะนำพาประเทศไทยก้าวขึ้นสู่สถานะเสือตัวที่5แห่งเอเชียผ่านนโยบายทางเศรษฐกิจเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าโดยประเทศไทยจะคอยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาสร้างสันติภาพให้ประเทศเพื่อนบ้านหยุดรบและหันมาทำการค้าพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไปพร้อมกันนอกจากนี้เพื่อให้ภาคการเงินสามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มต้นแผนการเปิดเสรีทางการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติส่งผลให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งหวังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคก่อนจะขึ้นสู่สถานะเสือตัวที่5ใน9ต่อไปสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและทางการไทยได้สนับสนุนส่งเสริมภาคการเงินไทยในช่วงเวลานี้ก็คือ 1. การผ่อนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราให้ผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกสามารถแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารได้อย่างเสรีมากขึ้น 2.
การรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาทโดยยึดกับระบบตะกร้าเงินเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน 3. การอนุญาตให้จัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจหรือ BIBF เพื่อเปิดช่องทางให้สถาบันการเงินไทยสามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศโดยตรงแล้วนำมาปล่อยกู้ต่อให้กับกิจการทั้งในและต่างประเทศได้แถมทางการไทยยังได้ให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับสถาบันการเงินต่างๆที่ดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางนี้อีกด้วยการเติบโตและการพัฒนาทางการเงินของไทยที่รุดหน้ามากขึ้นได้ส่งผลให้โครงสร้างระบบสถาบันการเงินไทยเปลี่ยนแปลงไปการดำเนินกิจกรรมทางการเงินไม่ได้ผูกขาดไว้กับธนาคารพาณิชย์อีกแล้วหากแต่มีบริษัทเงินทุนที่กลายมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญของธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนเนี่ยเกิดมาจากช่องว่างที่ว่ามีคนอยากได้เงินแล้วก็มีคนมีเงินคนมีเงินอยากได้เงินดอกเบี้ยสูงคนกู้เงินอยากได้ดอกเบี้ยต่ำในเมื่อแก๊ปของธนาคารพาณิชย์ห่างเท่านี้คนนี้เขาก็อยู่ตรงกลางกินส่วนต่างอยู่ในช่องว่างที่มีโอกาสให้พอพวกหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นอีกพวกหนึ่งก็คือมีไลเซนส์เปิดให้เอาก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังไม่มีให้พวกที่เคยทำธุรกิจแค่ขายรถเช็คในกลุ่มตัวเองก็เลยมาทำเงินทุนแล้วก็มีพวกที่เหมือนกับอยากลองของใหม่เห็นเป็นโอกาสก็เข้ามาทำบริษัทเงินทุนน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นมาเป็นร้อยๆแห่งก่อนปี2530ได้เข้ามาแข่งขันระดมเงินออมและงัดกลยุทธ์ต่างๆนานาเพื่อดึงดูดลูกค้าซึ่งกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จมากคือการออกตั๋วสัญญาใช้เงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นอย่างมากธนาคารพาณิชย์จึงเลือกหันมาเน้นระดมทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำจากต่างประเทศโดยอาศัยช่องทาง BIBF กันมากขึ้นด้วยเหตุนี้ใครที่จะคิดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินกิจการอะไรก็ตามในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยกำลังเติบโตอย่างขีดสุดเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่กู้ง่ายผ่อนสบายไม่ต้องใช้เครดิตอะไรมากมายธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆก็พร้อมที่จะปล่อยกู้โดยไม่มีใครคาดคิดว่าฟองสบู่อาจจะแตกได้ยุคนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นเศรษฐีรวยล้นฟ้าแต่เป็นเพียงชนชั้นกลางทำงานกินเงินเดือนหรือประกอบกิจการย่อมๆก็ถือว่ามีชีวิตที่ค่อนข้างมั่นคงสุขสบายมีกินมีใช้แถมยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากมายรออยู่จึงเกิดการเพิ่มขึ้นของค่านิยมในการจับจ่ายและบริโภคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการขยับขยายขึ้นไปซื้อบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่และดีขึ้นกว่าเดิมยุคนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงรุ่งเรืองถึงขีดสุดคีรีกาญจนภาสนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนที่ครอบครัวปักหลักอยู่ฮ่องกงแต่มีธุรกิจอยู่ในหลายประเทศทั่วเอเชียได้ตัดสินใจขยับขยายมาบุกเบิกธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยนำเงินจากแหล่งทุนในฮ่องกงมาทุ่มซื้อบริษัทธนายงจำกัดมหาชนที่ขณะนั้นเป็นเจ้าของที่ดินกว่า 1,300 ไร่บนถนนบางนาตราดเพื่อพัฒนาเป็นโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีทุกอย่างครบวงจรทั้งศูนย์กีฬาโรงเรียนโรงพยาบาลรวมถึงสนามกอล์ฟผมซื้อที่ตรงนี้จากกลุ่มนักธุรกิจคุณพ่อเป็นส่วนร่วมด้วยแล้วก็พวกลุงลุงอาอาเป็นเจ้าของบริษัทธนายงพอเราซื้อบริษัทนี้ก็ได้ขึ้นที่นี่มาผมก็ใช้วิธีแบบที่อาจจะคนอื่นเขาไม่ได้ใช้กันนะตอนนั้นก็ธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ในด้านของการจัดสรรเริ่มที่จะดีมากยังไม่ถึงคอนโดนะครับก็ทุกคนไม่อยากได้บ้านแต่ผมเลือกที่จะทำโครงการพันกว่าไร่เนี่ยทีเดียวเลยเหตุผลเพราะว่าไซส์ของมันเนี่ย 1,300 ไร่เนี่ยทำสนามกอล์ฟซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายโครงการเลือกที่ทำวิธีนั้นคือมีสนามกอล์ฟมีบ้านริมสนามกอล์ฟที่ขายในราคาดีขึ้นจากการซื้อความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยสู่การกู้ยืมเงินมาลงทุนซื้อเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือที่ดินก็ล้วนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าส่งผลให้ที่ดินในช่วงนั้นมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่ฟองสบู่ในธุรกิจอสังหา
กำลังโป่งพองเต็มที่ราคาของที่ดินพุ่งขึ้น 3-4 เท่าและมันได้ส่งผลไปถึงตลาดหุ้นไทยให้เติบโตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนยุคนี้ใครที่อยากเป็นเศรษฐีถ้าไม่ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็มักจะลงเอยที่การลงทุนในตลาดหุ้นและด้วยปัจจัยการไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของทุนต่างประเทศช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ระบบการเงินไทยประกอบกับการที่ GDP ไทยขยายตัวในระดับร้อยละ 7-8 นักลงทุนจึงเชื่อมั่นต่ออนาคตของเศรษฐกิจไทยและเลือกมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยกันมากขึ้นผลักดันให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจนกระทั่งในวันที่4มกราคมพุทธศักราช2537ดัชนีหุ้นไทยพุ่งขึ้นสู่ระดับ 1,753.73 จุดซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยและจากสถิติในวันนั้นต้องใช้เวลาอีกถึง2ทศวรรษกว่าที่ดัชนีจะกลับไปแตะจุดนั้นได้อีกครั้งภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิดเศรษฐีหุ้นหรือมนุษย์ทองคำซึ่งหมายถึงคนที่สร้างความมั่งคั่งจากการทำกำไรในหุ้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วยุคนั้นหากเราลงทุนในหุ้นตั้งแต่ต้นปี2534ผ่านไปเพียง3ปีมูลค่าพอร์ตของเราจะเติบโตขึ้นถึงเกือบ2เท่าเลยทีเดียวเวลาผ่านไปภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตสูงและทวีความร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเจาะลึกลงไปดูว่าอะไรคือตัวแปรของการเติบโตดังกล่าวก็จะพบว่าน้ำหนักส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคการลงทุนเพื่อเก่งกำไรทั้งสิ้นอสังหาที่ว่ามีมูลค่ามากมายก็ยังเป็นเพียงแค่สัญญาบนหน้ากระดาษเปล่าส่วนโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อทำธุรกิจอย่างจริงๆจังๆมีเพียงแต่การสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันของนายทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาช่วงชิงโอกาสในการทำกำไรผ่านการซื้อขายต่อกันเป็นทอดๆเพียงเท่านั้นภาวะเช่นนี้บ่งบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังสะสมความไม่สมดุลในภาคการเงินจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของยอดหนี้ต่างประเทศและการดำเนินนโยบายทางการเงินที่สุ่มเสี่ยงขัดกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์นับตั้งแต่ประเทศไทยเปิดให้เงินทุนไหลเข้าออกอย่างเสรีแต่เราไม่ได้ปล่อยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปรับตัวอย่างเหมาะสมตามกลไกตลาดซึ่งส่งผลในอีกด้านหนึ่งกล่าวคือมันได้หล่อเลี้ยงฟองสบู่ในระบบเศรษฐกิจให้โป่งพองขึ้นกลายเป็นดั่งระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่รอการปะทุแตกอยู่ตลอดเวลาพุทธศักราช2539สัญญาณแห่งหายนะเริ่มปรากฏภาคส่งออกของไทยเกิดการถดถอยลงอย่างมากเนื่องจากเศรษฐกิจของญี่ปุ่นผู้เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของประเทศไทยชะลอตัวและเรายังถูกท้าทายด้านขีดความสามารถในการผลิตจากคู่แข่งที่ผงาดขึ้นในสมรภูมิการค้าโลกนั่นก็คือประเทศจีนที่ผลิตสินค้าได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าไทยมากจึงได้ช่วงชิงรายได้จากภาคส่งออกของเราไปอีกอย่างมหาศาลผลก็คือในปีนั้นGDP ของไทยจากที่เคยเติบโตในระดับร้อยละ 7-8 ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.7 แบงก์ชาติเริ่มเห็นลางร้ายที่กำลังรออยู่ข้างหน้าจึงพยายามลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจโดยการเปลี่ยนมาใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดโดยปรับดอกเบี้ยให้สูงขึ้นแต่การทำเช่นนี้ยิ่งนำมาสู่การแตกของฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกันราวกับการล้มของโดมิโนภาคการก่อสร้างคือธุรกิจอันดับแรกๆที่ได้รับผลกระทบไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นธุรกิจอสังหาเริ่มประสบปัญหาสินค้าล้นตลาดพร้อมๆกับปัญหาจากโครงการที่ก่อสร้างแล้วแต่ไม่เสร็จตามกำหนดกระทบต่อไปยังการโอนขายที่ไม่สามารถเกิดขึ้นตามที่ตกลงกันไว้รวมถึงผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างที่กู้หนี้ยืมสินมาลงทุนกับธุรกิจไปมากมายเมื่อสินค้าขายไม่ได้กิจการไม่มีเงินมาหนุนก็ย่อมส่งผลสะเทือนไปสู่ความสามารถในการชำระหนี้คืน
แก่สถาบันการเงินโดมิโนที่ล้มตัวต่อมาจึงคือภาคการเงินโดยเฉพาะบริษัทเงินทุนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและหนักหน่วงที่สุดเพราะมีลูกหนี้ส่วนใหญ่คือภาคอสังหาริมทรัพย์และในปีเดียวกันนั้นเองราคาหุ้นของทั้งภาคอสังหาและบริษัทเงินทุนลดลงอย่างรุนแรง3กันยายนพุทธศักราช2539 Moody's Investor Service ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจากปัญหาการสะสมของหนี้ระยะสั้นในภาคอสังหาริมทรัพย์และสถาบันการเงินซึ่งบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเศรษฐกิจไทยถึงขาลงแล้วส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติและเจ้าหนี้ที่ให้เงินกู้ยืมเงินกับไทยเริ่มหมดความมั่นใจจนนำไปสู่การเรียกเงินคืนรวมถึงกระแสการเทขายเงินบาทโดยการเทขายเงินบาทระลอกแรกเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม2539การเทขายเงินบาทในจำนวนที่มากและต่อเนื่องจะส่งผลให้เงินบาทไทยเผชิญกับปัญหาด้านเสถียรภาพซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของค่าเงินบาทได้แบงก์ชาติจึงต้องใช้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อพยุงค่าเงินบาทแต่กระแสการเทขายเงินบาทยังไม่จบลงง่ายๆต่อมาได้เกิดข่าวลือแพร่กระจายในตลาดว่าจะมีการลดค่าเงินบาทพร้อมกับการเฮโลของนักเก็งกำไรค่าเงินจากต่างชาติที่เข้ามาโจมตีค่าเงินบาทด้วยการไล่ซื้อเงินดอลลาร์ขายบาทในตลาดการเงินไทยโดยหัวหอกของกระบวนการก็คือกองทุนควอนตัมของจอร์จโซรอสพ่อมดการเงินที่เคยผ่านประสบการณ์โจมตีค่าเงินปอนด์ในอังกฤษจนได้รับชัยชนะและกำไรอย่างมหาศาลนับจากนั้นเงินบาทไทยถูกโจมตีเรื่อยมาตลอดเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และในเดือนพฤษภาคมปี2540ที่เป็นการโจมตีอันหนักหน่วงรุนแรงที่สุดโดยเฉพาะในวันที่14พฤษภาคมทางการไทยต้องใช้เงินเป็นจำนวนที่มากถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ในการปกป้องค่าเงินบาทซึ่งนับเป็นการปกป้องค่าเงินที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยส่งผลให้เช้าวันต่อมาระดับเงินสำรองสุทธิลดลงเหลือเพียง2,500 ล้านดอลลาร์จากที่เคยมีอยู่ 24,300 ล้านดอลลาร์ในตอนต้นเดือนหลังผ่านพ้นการโจมตีค่าเงินบาทมาได้จนถึงเข้าสู่ปลายเดือนพฤษภาคมดูเหมือนว่าประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นผู้ชนะในสถานการณ์นี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดงานดินเนอร์ขึ้นที่โรงแรม Imperial Queen's Park และเชิญนายแบงค์ทุกธนาคารมาร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จในงานเลี้ยงวันนั้นดร.อำนวยวีระวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นได้แจ้งให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้เราป้องกันค่าเงินบาทได้สำเร็จแล้วสามารถเอาชนะการโจมตีค่าเงินบาทจากต่างชาติได้แล้วแต่ทว่าสถานการณ์หลังจากนั้นกลับไม่ได้ลงเอ่ยด้วยความสุขและความสงบอย่างที่ทุกคนคาดคิด21มิถุนายนพุทธศักราช2540ดร.อำนวยวีระวันประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดทางให้ธนงพิทยะขึ้นสู่ตำแหน่งขุนคลังคนต่อไปและสิ่งที่รอต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่อยู่ก็คือสภาพความจริงที่ว่าทุนสำรองของเราร่อยหรอลงไปทุกทีจนประเทศไทยไม่เหลือสถานภาพที่จะยืนหยัดปกป้องค่าเงินบาทได้อีกต่อไปเข้าสู่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนสัญญาณหายนะกำลังจะปะทุขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ฝีมือการโจมตีค่าเงินของนักลงทุนต่างชาติหากเป็นการไหลออกของเงินบาทจากนักลงทุนไทยเองในที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอทางเลือกให้กับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกลับไปคิดทบทวนดูว่าจะเลือกแบบไหน 1. ลอยตัวค่าเงินบาทหรือ 2. ลอยตัวค่าเงินแบบมีเพดานครั้งละ 5-10% เช้าวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2540หลังจากเจ้าหน้าที่จากแบงก์ชาติ
ได้โทรปลุกเมื่อตอนเช้ามืดนายแบงค์ระดับสูงได้มารวมตัวกันที่เรือนแพอาคารไม้ซึ่งอยู่บริเวณด้านในสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยเวลา 8:30 น.ผู้บริหารระดับสูงของแบงค์ชาติได้บอกกับผู้เข้าร่วมประชุมว่านับจากนี้แบงค์ชาติจะใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวข้างหนึ่งวันนั้นนายแบงค์ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพช็อกเพราะเคยได้ยินแต่เรื่องการลดค่าเงินแต่การลอยตัวค่าเงินยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับประเทศไทยจึงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าการตัดสินใจเช่นนั้นของทางการไทยจะส่งผลอย่างไรจากนั้นข่าวก็แพร่กระจายไปในหมู่นักลงทุนคนทำธุรกิจประชาชนคนไทยและผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพร้อมใจกันตีข่าวเรื่องการลอยตัวค่าเงินบาทข่าวการลอยตัวค่าเงินบาทของไทยยังได้ส่งผลให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นๆโดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียที่ในเวลานั้นพร้อมใจเปิดประตูกว้างต้อนรับการไหลบ่าของเงินทุนจากต่างประเทศต้องเผชิญกับความปั่นป่วนโกลาหลและเจ็บหนักจากการถอนทุนออกอย่างฉับพลันของนักลงทุนกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งต่อกันไปเป็นลูกโซ่วิกฤตต้มยำกุ้งจึงมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวิกฤตการเงินในเอเชีย9กรกฎาคมพุทธศักราช2540สัปดาห์แรกหลังการลอยตัวค่าเงินเงินบาทไทยอ่อนค่าลงมาสู่ระดับ 29.1 บาทต่อดอลลาร์ก่อนจะลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงจนกระทั่ง12มกราคมพุทธศักราช2541เป็นวันที่เงินบาทดิ่งลงต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์โดยอ่อนค่าลงมาสู่ 56.1 บาทต่อดอลลาร์และยังไม่เคยมีวันไหนที่ตกต่ำไปกว่านั้นอีกเลยการดิ่งลงของค่าเงินบาทไม่ใช่แค่ตัวเลขหากยังหมายถึงความเจ็บปวดทรมานของคนทำธุรกิจและภาคการเงินโดยเฉพาะคนที่กู้ยืมเงินจากต่างประเทศมีหนี้เป็นเงินสกุลดอลลาร์ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ทุกอย่างหยุดชะงักพวกเขาต้องแบกรับภาระหนี้สินที่พอกพูนขึ้นเป็นเท่าทวีคูณความมั่งคั่งที่บริษัทเคยมีกลับหายเกลี้ยงบรรดาเศรษฐีและนักธุรกิจต่างต้องจำยอมกับสภาวะล้มละลายในภาพยนตร์เรื่องผวังรักที่ถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวโดยมีฉากหลังเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งโดยผู้กำกับลีชาตะเมธิกุลเปิดเรื่องด้วยการกระโดดตึกฆ่าตัวตายของพ่อที่ส่งผลให้ลูกชายคนโตของครอบครัวผู้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศถูกเรียกตัวให้กลับบ้านฉากในหนังไม่ต่างจากฉากในชีวิตจริงของใครหลายคนที่เติบโตในช่วงเวลานั้นจากดีกรีนักเรียนนอกต้องกลับบ้านแบบไม่ทันตั้งตัวจากเคยอยู่สุขสบายกลับต้องมาเห็นภาพพ่อแม่ถูกยึดบ้านยึดรถจากโชคดีที่ได้เกิดในครอบครัวร่ำรวยต้องมาเห็นครอบครัวแตกสลายลงไปต่อหน้าต่อตาก่อนประกาศปล่อยค่าเงินลอยตัวบริษัทเงินทุนหลายแห่งมีสถานะอ่อนแอต้องเข้ารับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูและถูกสั่งให้ระงับกิจการชั่วคราวจำนวน16บริษัทจนในวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2540ทางการไทยต้องสั่งให้บริษัทเงินทุนระงับกิจการชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกเป็น42แห่งรวมเป็นทั้งหมด58แห่งและมีคำสั่งให้สถาบันการเงินทั้งหมดเร่งทำแผนฟื้นฟูกิจการหลังการเสนอแผนฟื้นฟูมีเพียงบริษัทเงินทุน2แห่งเท่านั้นที่ได้ไปต่อคือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกอินเวสเมนต์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคินส่วนบริษัทเงินทุนอีก56แห่งที่เหลือต้องปิดตัวลงอย่างถาวรภาคธนาคารก็มีสภาพร่อแร่ไม่ต่างกัน
เพราะต้องแบกรับปัญหาหนี้เสียโดยเฉพาะหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมผ่านช่องทาง BIBF เดือนสิงหาคม2540ประเทศไทยภายใต้รัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้ตัดสินใจเข้าพึ่งพาเงินทุนของโครงการ IMF เพื่อพยุงเศรษฐกิจไม่ให้ล้มละลายและจากเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องตกอยู่ในสถานะลูกหนี้ IMF และรับผลกระทบที่ตามมาหลังจากนั้นเช่นการต้องขายทอดกิจการในราคาถูกการเปลี่ยนมือเจ้าของธุรกิจจากคนไทยไปสู่ต่างชาติการถูกให้เลย์ออฟจากงานรวมถึงการต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากภายใต้มาตรการรัดเข็มขัดทางเศรษฐกิจ7พฤษภาคมพุทธศักราช2541หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนั่งเก้าอี้ผู้ว่าการแบงก์ชาติคนใหม่ต่อจากชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์ที่เข้ามาในช่วงรอยต่อสั้นๆระหว่างที่ผู้ว่าการเริงชัยมรการนนท์ได้ลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อวิกฤตเศรษฐกิจย้อนกลับไปช่วงเวลาท้ายๆก่อนจะเกิดวิกฤตขณะนั้นสถาบันการเงินเริ่มส่งสัญญาณร่อแร่ได้มีการประชุมหารือกันระหว่างอํานวยวีระวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับคณะกรรมการอีกราว 4-5 คนหม่อมราชวงศ์จตุมงคลที่ขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังคือหนึ่งในผู้ที่อยู่ร่วมวงประชุมและเป็นคนที่ออกความเห็นว่าควรรีบเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนคือมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นประเทศไทยเจริญพอเจริญมันก็มีเงินคนมันก็อยากได้เงินเราฟิกซ์เอ็กซ์เชนจ์เรทโลกนี้ฟิกซ์เอ็กซ์เชนจ์เรทไม่ได้หรอกใครจะไปฟิกซ์ได้มันมีวันดีวันเลวอัตราแลกเปลี่ยนก็ต้องขึ้นไปตามสภาพประเทศนั้นตอนนั้นลดลงเขาฟิกซ์เอ็กซ์เชนจ์เรทอยู่ไม่เปลี่ยนเขาก็มาเทรดเดอร์มันก็มา4ครั้งนะผมต้องพูดเลยผมเป็นประหลัดไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยผมก็ดูอยู่เนี่ยดูตามอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมัน3ครั้งก่อนวันนั้นผมก็บอกมัน3ครั้งแล้วนะครั้งที่4นี่ต้องพังเพราะมันมากันทั้งโลกด้วยการดำเนินนโยบายการเงินที่ผิดพลาดทำให้ความศรัทธาเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อแบงก์ชาติตกต่ำที่สุดหมดแล้วซึ่งความน่าเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้คนที่แบงก์ชาติได้สั่งสมมาตั้งแต่ยุคสมัยของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันตายสนิทเลยนะแท็กซี่ยังไม่ยอมไปส่งคนเลยถ้าจะไปแบงก์ชาติต้องไปจอดบางลำพูแล้วเดินความแค้นของประชาชนคนไทยอ่ะผมเข้าไปก็เดินไปโอ้โหไฟมืดตื้อเลยถนนสนามอะไรกลางคืนผมก็บอกทำไมมันมืดเขาก็ไม่ตอบเขาเปิดไฟแล้วกันง่ายๆวิธีแก้ก็เปิดไฟก็บอกทำไมบอกก็คนแค่เดินนี่ก็เราเริ่มใหม่แล้วไงแบงก์ชาติในยุคของหม่อมราชวงศ์จตุมงคลจึงเป็นยุคที่เน้นปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีความโปร่งใสและมีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบมากขึ้นมีการตัดสินใจปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายมาเป็นแบบเป้าหมายเงินเฟ้อหรือ inflation targeting โดยมีเป้าหมายในการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบที่ตั้งไว้เพื่อยึดโยงค่าเงินบาทและรักษาค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตไม่ให้ผันผวนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากจนเกินไปนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายทางการเงินเพื่อตัดสินใจด้านนโยบายโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน4คนมาร่วมเป็นกรรมการจากกรรมการทั้งหมด7คนหลังวิกฤตต้มยำกุ้ง GDP ไทยหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีโดยหดตัวไปร้อยละ 2.8 ในปี2540ก่อนจะหดตัวเพิ่มอีก 7.6% ในปี2541อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้การส่งออกกลายเป็นฮีโร่ที่ประคองเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นกลับขึ้นมาเนื่องจากเมื่อค่าเงินบาทไทยอ่อนลงสินค้าส่งออกของไทยจึงมีราคาถูกลงในสายตาของผู้ซื้อในต่างประเทศเอื้อต่อการส่งออกไปขายต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เงินบาทอ่อนค่ายังส่งผลบวกต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวเพราะเมื่อเงินต่างชาติแข็งขึ้นย่อมแปลว่านักท่องเที่ยวสามารถใช้จ่ายในประเทศไทยในราคาที่ถูกลงได้การท่องเที่ยวเมืองไทยจึงกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายส่งผลให้เมืองไทยก
ลายเป็นจุดมุ่งหมายแห่งการเดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ GDP ไทยหดตัว2ปีติดต่อกันในปีพุทธศักราช2542เศรษฐกิจไทยได้กลับมาโตขึ้นอีกครั้งในระดับร้อยละ 4.6 หลายๆธุรกิจที่อยู่ร่วมสมัยและสัมพันธ์กับชีวิตของพวกเราในปัจจุบันหากสืบประวัติกลับไปใน20กว่าปีก่อนจะพบว่าแทบไม่มีธุรกิจไหนที่เดินผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งโดยไม่เกิดการสะดุดวิกฤตต้มยำกุ้งส่งผลให้ธุรกิจในมือของคีรีการชนะภาคมียอดหนี้สินรวมกันกว่า 60,000 ล้านบาทพอที่นี่มีต้มยำกุ้งมันก็จะลามไปถึงบริษัทที่ฮ่องกงเมื่อลามไปถึงบริษัทฮ่องกงบริษัทฮ่องกงก็มีปัญหาตอนต้มยำกุ้งแล้วเริ่มมีปัญหาก็มีทางเลือกอยู่2ทาง1เธอหันหน้าไปที่เมืองจีนเลยซึ่งผมมีคอนเนคชั่นพอสมควรผมไปที่เมืองจีนไปศึกษาโอกาสที่ตั้งแต่ปี1978แล้วก็ทางเลือกที่จะกลับมาเมืองไทยผมเลือกที่กลับมาเมืองไทยเพราะว่าเมืองจีนมันใหญ่ในสายตาผมคนทนมนทนเด็ดเดี่ยวจะมีออธอริตี้หลายๆอย่างที่แตกต่างมีความคิดที่แตกต่างทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งจีนฉะนั้นผมเลือกที่จะกลับมาเมืองไทยเพราะยังไงผมคิดว่าผมเกิดที่นี่มีปัญหากลับมาที่นี่ว่ากันไปก็เลยมาดูแลบริษัทที่มันต้องเข้าฟื้นฟูแล้วในวันนั้นผมเชื่อว่าผมใช้วิธีที่ผมทำมาตลอดจริงจากผู้ที่เป็นเจ้าของเงินที่เราหยิบมาแล้วพูดผมเลยได้รับโอกาสจากเช่นธนาคารกรุงเทพชาตรีคุณโพลี่คุณเดชาคือความเข้าใจและก็มั่นใจในการที่จะช่วยกันทำให้สิ่งที่ถ้ามันเกิดปัญหาก็มันก็ปัญหาทั้งคู่เพราะวงเงินไม่เล็กถ้าเราร่วมกันและมีความเชื่อกันมันก็พัฒนาไปในแนวทางที่ดีนะถ้าสรุปสุดท้ายเราก็สำเร็จธนินทร์เจียรวนนท์เจ้าสัวแห่งอาณาจักร CPที่มีมูลค่ารวมของธุรกิจสูงที่สุดในประเทศถึงกับนิยามว่าวิกฤตครั้งนั้นคือมรสุมครั้งยิ่งใหญ่และร้ายแรงที่สุดตอนนั้นเขาต้องตัดใจขายธุรกิจที่ปลุกปั้นมาเองกับมือเพื่อพยุงให้บริษัททั้งเครือรอดพ้นจากภาวะล้มละลายเงินตราต่างประเทศมันหมดเกลี้ยงเลยจริงๆแล้วถ้าไม่หมดนะผมทำไมต้องขายแม็กคอร์ล่ะทำไมผมต้องขายลอตัสเพราะมันผมตอนนั้นน่ะกู้เงินต่างประเทศทั้งนั้นเลยแล้วพอเราวิกฤตปั๊บเงินตาต่างประเทศเกลี้ยงเลยครับก็ประชุมครอบครัวเลยบอกว่าเอาละผมนี่ต้องกลับมาผู้บริหารทุกต้องแต่ผู้เดียวแล้วล่ะให้พี่ชายอีก3คนสบายไม่ต้องห่วงสบายได้ยังไงผมก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะเราเรือเราเนี่ยวันนี้เราเจอมรสุมแล้วสิงห้าบนเรือเนี่ยถ้ายังจะเอาหมดครอบทุกอย่างมันก็เรือล่มก็ได้เอาให้สิงห้ามันน้อยลงเลยแล้วพี่ใหญ่คุณไม่ต้องห่วงครับผมจะไม่ขายบริษัทที่พี่ใหญ่ริเริ่มกับผมการันตีผมมอบให้ผมแล้วทุกคนไปเที่ยวสบายใจได้ผมจะขายของที่ผมได้เริ่มใหม่ให้หมดแล้วผมเชื่อว่าผมขายหมดเนี่ยบริษัทจะไม่ล้มละลายแน่กลุ่มเซ็นทรัลผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและเป็นเจ้าของธุรกิจศูนย์การค้าที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของไทยก็ยังจำต้องปล่อยบางธุรกิจออกจากมือเช่นกันสุดที่ทำจีราธิวัฒน์ทายาทรุ่นสองของตระกูลย้อนเล่าว่าพอเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง1997อันนั้นสะเทือนจริงกลุ่มเซ็นทรัลสะเทือนจริงเพราะเรามีเอ็กซ์โพเซอร์สูงมากเราไม่คิดว่าจะมีวันนั้นและเท่าที่ทราบก็คือเราก็ต้องขายกิจการไปเพื่อเมคชัวร์ว่าเราอยู่ได้เราสามารถเซอร์วิสดอกเบี้ยได้ณวันนั้นเนี่ยการตัดสินใจของฝ่ายคณะบริหารเราก็คือน่าจะขายได้ไปบ้างเพื่อเอาเงินสดมาเราจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้สูงเกินไปเพราะถ้าดอกเบี้ยยังเป็นอย่างนี้เราอาจจะเซอร์วิสไม่ได้ก็ได้หร
รือเศรษฐกิจมันเป็นไปอย่างนี้5ปีเราอาจจะหมดก็ได้เพราะว่านอกจากไม่เซอร์วิสดอกเบี้ยได้อาจจะ profit ไม่พอที่จะไปจ่ายเงินต้นเงินกู้ดังนั้นเนี่ยเราก็ play conservative side เราดูใน worst case ว่าถ้ามันไปหลายปีนี่ก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันเอาไม่เหนื่อยดีกว่าก็เลยครอบครัวก็เลยตัดสินใจขายบิ๊กซีออกไปบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารธนาคารเกียรตินาคินภัทระย้อนเล่าถึงความยากลำบากในตอนนั้นขณะที่ธนาคารไทยจำนวนมากต่างต้องดิ้นรนหาแหล่งเงินทุนมาอุ้มกิจการบรรยงในฐานะที่ปรึกษาด้านการเงินกับนายแบงค์ใหญ่แห่งธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมเดินทางเพื่อไปขอเพิ่มทุนจากต่างประเทศเนื่องจากธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแรกที่ออกไปเราเตรียมตัวเร็วมากใช้เวลาแค่เดือนเดียวแล้วมันกำลังบังเอิญมันมีวินโดว์แล้วถ้าเรามี2เดือนนั้นก็ไม่ทันครับเราใช้เวลาเตรียมตัวเร็วมากตอนออกรถโชว์เนี่ยมันก็เริ่มเหมือนทุกรถโชว์ไปสิงคโปร์แล้วไปฮ่องกงแล้วก็ไปลอนดอนแล้วก็เอดินเบอร์อะไรแถวนั้นนะแล้วก็ข้ามไปฝรั่งเศสต้องเรียนมากรถโชว์ครั้งนี้เดิมเนี่ยผมไม่ได้เตรียมตัวจะไปด้วยหรอกครับแต่เดินไปถึงฮ่องกงแล้วไม่มีคนจองแม้แต่คนเดียวตอนจะออกจากฮ่องกงทีมก็เลยโทรตามผมรวมทั้งคุณปั้นด้วยบอกว่าคุณเตาบินไปรอที่ลอนดอนเลยได้ไหมมาช่วยกันผมก็เลยไปแล้วก็อยู่ในรถโชว์ตลอดจนกระทั่งจบที่ซานฟรานซิสโกรถโชว์นี่เหนื่อยมากนะเพราะว่าวันละเมืองนะครับทั้งหมดนี่จบใน10วันบอสตันนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์แล้วก็ไปซานฟรานทั้งหมดใน10วันนะแต่เรานี่โชคดีว่าหลังจากลอนดอนมันเริ่มมีโมเมนตัมเข้ามาแล้วก็เลยได้เต็มแต่ก็ไม่ได้เกินมากนะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้ฉายภาพของการเฟื่องฟูของเศรษฐกิจไทยสู่ยุคฟองสบู่ก่อนจะสะดุดเสื่อมถอยและดิ่งลงสู่หุบเหวสะท้อนให้เห็นครับว่าในช่วงเวลานั้นประเทศไทยเรายังเป็นมือใหม่เรายังไม่พร้อมและเราใช้โอกาสที่มีอยู่อย่างเลี่ยงพล้ำเกินไปทำให้เศรษฐกิจไทยที่กำลังเติบโตเกิดความบิดเบี้ยวและนำไปสู่วิกฤตที่หนักหน่วงที่สุดจนประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดมรสุมทางเศรษฐกิจไปสู่ประเทศอื่นๆหรือที่รู้จักกันในนามวิกฤตต้มยำกุ้งหากถามว่าใครคือคนที่ต้องรับผิดชอบต่อความเลวร้ายครั้งนี้คงต้องบอกครับว่าเราไม่สามารถที่จะชี้นิ้วกล่าวโทษไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ที่ทำได้และทางการไทยพยายามทำในช่วงนั้นคือ 1. กอบกู้เยียวยาฟื้นคืนเศรษฐกิจและชีวิตของผู้คนให้กลับมาปกติสุขโดยเร็วที่สุด 2. ถอดบทเรียนจากความเพลี้ยงพล้ำเพื่อเก็บมาย้ำเตือนไม่ให้ผู้มีอำนาจในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจรวมถึงคนทำธุรกิจในภาคเอกชนและการเงินกลับไปผิดพลาดซ้ำสอง 3. ออกแบบนโยบายที่รัดกุมเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจไทยที่ลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตอย่างที่ผ่านมาความพลาดพลั้งบาดแผลและบทเรียนครั้งใหญ่ที่ประเทศไทยได้เรียนรู้จากวิกฤตต้มยำกุ้งจึงได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เรารู้จักประเมินและลดความเสี่ยงในระบบการเงินจนเราสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการเงินโลกครั้งอื่นๆต่อมาโดยไม่มีวันที่จะหวนกลับไปเจ็บหนักเช่นครั้งนั้นอีกจากใบหุ้นที่เคยมีมูลค่าสูงลิบลิ่วกลายเป็นเพียงเศษกระดาษเก่าๆใบหนึ่งจากคอมเพล็กซ์คอนโดมิเนียมสุดหรูกลายเป็นเพียงตึกรกร้างดั่งอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นประเทศที่เป็นดาวรุ่งทางเศรษฐกิจที่หลายประเทศต่างจับจ้องมองมาเราเคยเป็นประเทศที่เงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเรา
เคยเป็นประเทศที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นมหาเศรษฐีได้ในชั่วพริบตาและเราเคยเป็นประเทศที่ทำให้คนทั้งประเทศมีความหวังร่วมกันว่าในไม่ช้าเราจะได้ก้าวขึ้นเป็นเสือตัวที่5แห่งเอเชียแต่เราก็ไปไม่ถึงจุดนั้น50 years the making of the modern Thai economy